มัตตาต้องดูสถานที่ไม่ใช่เคยทำยังไงเคยมัดยังไงก็มัดอย่างนั้นสถานที่มันเรียบถึงจะมันจะบานออกมันก็ความสบายมันเบาแล้วมันก่อนเด็ดครั้งหนึ่งได้มากไปกว้างมันไม่เรียบมันกว้างนะมันบานออกมากมันโศกมันแสกวาดไม่ได้มัดยังไงมันพอดีก็ที่เรากวาดนั่นล่ะนั่นพอดีไม่ตัดเก็บไว้เป็นระเบียบมัดไว้เป็นมัดเป็นมัดไว้ตรงไหนมันจะเรียบร้อยในตาเรียบร้อยในสายตาของเราเก็บไว้กุฏิใครไม่มีไม่ตัดหลังจากมัดแล้วก็เอาไปใช้ในกุฏิสองคันสามคันเตรียมไว้ภายในกุฏินอกจากใช้ไม้กวาดแล้วก็ต้องมีการขัดการถูด้วยมีการขัดการถูเราให้เรานั่งสบายให้เรานอนสบายนั่งตรงไหนก็สบายนอนตรงไหนก็สบายไม่ต้องปูเสื่อก็ได้อย่าให้มีฝุ่นอย่าให้มีให้สะอาดอยู่เสมอเสื้อหมอนก็ต้องให้สะอาดหมอนจะสะอาดหมอนต้องมีปลอกหมอนแล้วมันซักไม่ควรเกิน1 อาทิตย์แล้วก็มีการเอามาตากแดดเวลาแดดอ่อนแดดมีเสื้อก็เหมือนกัน เวลาเก็บเสื้อก็เอามือหรือเอาไม้เคาะเคาะตีปั๊บปั๊บอย่าไปตีแรงจนเกินไปตีขนาดไหนพอดีการตีเสื้อตีหมอนก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าทำมีสติทำมีความสำรวมเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นการปัดการกวาดบริเวณวัดการทำความสะอาดห้องน้ำทำอย่าง มีความสำรวมมีความระมัดระวังมีความสำรวมในใจการกระทำแม้แต่ซักผ้าเช็ดเท้าอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติการถักไม้ตาถักไม้กวาดอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติจึงว่าถ้าหากว่ามีความระมัดระวังมีความสำรวมในการทำเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นถ้าไม่มีความระมัดระวังไม่มีความสำรวมในการทำนั้นๆทั้งหมดถึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ก็ช่างสักแต่ว่าเป็นพิธีไปนี่ไม่เป็นไปเพื่อไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในใจจึงให้พากันระมัดระวังในการเคลื่อนไหวในการกระทำทุกอย่าง
นับตั้งแต่กว่าลืมตานับตั้งแต่ตื่นขึ้นจะล้างหน้าบนปากสีฟันหยิบบาตรหยิบจีวรเปลี่ยนนุ่งผ้าและหรือจะห่มจีวรซ้อนสังฆติต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นการฝึกเราทำระมัดระวังนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นการมัดไม่กวาดกันรู้สึกว่าอยากมีอะไรต่ออะไรฟังในหูที่ผ่านเข้ามาผ่านมาสัมผัสหูนี่รู้สึกว่าขาดการระมัดระวังกันมากพอสมควรแล้วไม่ใช่อันนี้ก็ให้พากันระมัดระวังสำรวมกันต่อไปการทำการทำงานสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันอย่าทำอย่าคำว่าความคะนองอย่างนั้นนี่ถ้าหากว่ามันคะนองอย่างหนึ่งมันจะต้องคะนองไปอย่างหนึ่งและมันจะต้องคะนองไปอย่างหนึ่งเพราะใจอันเดียวกันถ้าหากว่าปล่อยให้เขาเป็นทั้งนั้นข้อปฏิบัติก็คือการระมัดระวังใจหรือการควบคุมดูแลรักษาใจบวชเป็นพระกรรมฐานอยู่ป่าอยู่ภูเขาแต่ไม่มีความระมัดระวังใจป่าภูเขาก็ไม่มีส่วนช่วยในการที่จะทำให้จิตเข้าถึงความสงบลมเย็นผาสุกได้มีแต่ความสำรวมมีแต่ความระมัดระวังมีแต่จริงจังในข้อปฏิบัติเท่านั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงความลมเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชการเรียนใดชีวิตการบวชการเรียนเป็นชีวิตที่ทวนกระแสโลกเหมือนกับเรือทวนกระแสน้ำเรือทวนกระแสน้ำหนักแค่ไหนนี่ก็ให้คิดกันเองกระแสโลกเขาเชี่ยวยิ่งกว่ากระแสน้ำนักบวชจะต้องทวนกระแสที่เชี่ยวยิ่งกว่ากระแสน้ำมันงานหนักถ้าหากว่าไม่พากันจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะทำให้เรานี่มีพลังขึ้นในการที่จะทวนกระแสและสามารถที่จะทวนกระแสไปได้ถ้าหากว่าพลังของเราไม่มีพูดกันถึงความสำรวมในจิตในใจก็ย่อหย่อนเรียกว่าพลังของศีลก็ไม่มีกำลังมีแต่ความย่อหย่อนอ่อนแอพลังของสมาธิก็ไม่รู้จักจนกระทั่งสมาธิเป็นยังไงทำไมจึงไม่รู้จักคำว่าสมาธิเป็นอย่างไรก็เพราะความย่อหย่อนในคำว่าศีลนั่นเองย่อหย่อนในการสำรวมสมาธิก็ไม่เกิดไม่เป็นในเมื่อสมาธิไม่เกิดไม่เป็นจะไปรู้จักสมาธิได้อย่างไรถ้าหากว่าจะรู้จักก็รู้จักแต่ชื่อนี่ในเมื่อรู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักตัวนี่ไม่รู้จักของจริงแล้วจะเอามาเป็นประโยชน์ได้อย่างไรจะเป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจได้อย่างไรนี่มันชื่อของอาหารชื่อของอาหารรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่รู้จักอาหารหน้าตาเป็นอย่างไรอาหารนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่จะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
ไม่รู้จักอาหารแล้วก็ไม่มีโอกาสได้บริโภครับประทานสมาธิก็ไม่รู้จักไม่เคยเจอจะไปรู้จักได้ยังไงเนื่องจากความย่อหย่อนในการระมัดในระวังในความสำรวมในจิตในใจพูดถึงปัญญายิ่งไกลไปปัญญาก็มันเป็นเรื่องการคาดคะเนปัญญาก็เป็นเรื่องการดลการเดาปัญญาก็ล้วนแล้วแต่เป็นความจำเป็นในเมื่อการดลการเดาและการในที่จำทั้งนี้ไปจำมาสิ่งที่จำมาได้อันนั้นไม่เป็นไม่ใช่ลักษณะของปัญญาไม่ใช่ลักษณะของธรรมะถ้าหากว่าจะเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะเทียมหรือเป็นธรรมะปลอมของเทียมของปลอมจะเอาไปใช้จ่ายที่ไหนนี่ถ้าหากเอาไปใช้จ่ายก็คนตาบอดหูหนวกบางทีก็พอที่จะผ่านไปได้ถ้าหากเอาไปใช้จ่ายก็คนตาดีขึ้นปัญหามันเกิดแล้วนั่นนี่จึงว่าที่ไม่รู้จักคำว่าสมาธิและไม่รู้จักคำว่าปัญญาก็เนื่องจากว่าความระมัดระวังความสำรวมไม่พอนั่นเองศีลนี่เป็นเหมือนกับแผ่นดินถ้าหากว่าแผ่นดินมีความพร้อมปลูกอะไรก็งอกงามถ้าหากว่าแผ่นดินไม่มีความพร้อมนี่เอาอะไรไปปลูกนี่ถึงจะขยันในการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยรดน้ำสักขนาดไหนก็ช่างมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงว่าศีลจึงมีความสำคัญให้พาแท้ที่นี่ศีลมีความสำคัญศีลคืออะไรศีลก็คือความสำรวมศีลก็คือมีการกระทำในใจนั่นเองคำว่าการทำกระทำในใจก็คือทำสติให้มีประจำอยู่ในใจนั่งก็มีสตินอนก็มีสติเดินยืนก็มีสติจะพูดจาแต่ละคำแต่ละคำมีสติในการพูดมีสติไปทุกคำที่พูดออกไปนั้นสายตาจะมองไปทางไหนจะมองสิ่งใดมองใครก็มีสติในการมองหูจะได้ยินเสียงของใครนี่เจ้าก็มีสติในการฟังเสียงนั้นนี่ทุกอย่างทุกอิริยาบถในการเคลื่อนไหวมีสตินี่เรียกว่ามีศีลสมบูรณ์ในเมื่อมีศีลสมบูรณ์เหมือนกับแผ่นดินที่มีความพร้อมปลูกต้นไม้ปลูกมันไงมันก็งามนี่ปลูกสมาธิธรรมก็เกิดขึ้นเกิดเป็นสมาธิธรรมขึ้นนี่ในเมื่อเกิดสมาธิธรรมจะต้องการที่จะปลูกไปปลูกปัญญาธรรมปัญญาธรรมก็เกิดขึ้นเพราะมีพื้นฐานสมบูรณ์พื้นฐานดีจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าพากันตื่นในการอยู่ด้วยกันมากและอย่าพากันตื่นคิดในเรื่องการอยู่น้อยเวลาอยู่มากก็ชอบคิดว่าอยู่มากไม่ค่อยสงบเท่าที่ควรเวลาอยู่น้อยก็ต้องการหมู่มากเวลาหมู่น้อยก็ติว่าน้อยต้องการให้มีหมู่มากจึงว่าอย่าไปสนใจเรื่องมากอย่าไปสนใจเรื่องน้อยผมของเรามีกี่เส้นนี่สำรวจดูอยู่เสมอว่ามีจำนวนเท่าไหร่ขนคิ้วของเราขนสรีระร่างกายของเรา
ส่วนไหนๆมีจำนวนเท่าไหร่เอาใจของเราเอาไปอ่านเหมือนกับภาษาริบุตรท่านนับเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหาสมุทรภาษาริบุตรท่านสามารถนับได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ทำไมท่านจึงสามารถที่จะนับได้เล่าก็เพราะท่านเอาใจของท่านไปดูความสว่างของใจเม็ดกรวดเม็ดทรายมีเท่าไหร่เห็นหมดผมของเราก็เหมือนกันขนของเราก็เหมือนกันเล็บของเราก็เหมือนกันฟันของเราก็เหมือนกันศึกษาใส่ใจอยู่ในผมในขนในรกในเล็บในฟันในหนังนี่จึงเรียกว่าพระกรรมฐานนี่พระกรรมฐานไม่อยู่กับผมไม่อยู่กับเล็บไม่อยู่กับฟันไม่อยู่กับหนังในที่สุดมีผมนี่ผมก็เป็นอันตรายมีขนขนก็เป็นอันตรายมีเล็บเล็บก็เป็นอันตรายมีฟันฟันก็เป็นข้าศึกมีหนังหนังก็เป็นข้าศึกในเมื่อหนังของเรายังเป็นข้าศึกแก่เราหนังภายนอกก็เป็นข้าศึกผมภายนอกก็เป็นข้าศึกในที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นข้าศึกทั้งโลกกธาตุเพราะตรงไหนก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังทำไมผมในตรงไหนก็มีแต่ข้าศึกเล่าก็เพราะไม่สนใจในการที่จะศึกษาข้าศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่ไม่สนใจศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่เราไม่ศึกษาก็กลายเป็นข้าศึกไปสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าศึกเราศึกษาตั้งใจศึกษาและผลของการศึกษาได้ผลเป็นที่ประจักษ์ได้ผลเป็นที่ประทับใจสิ่งของที่เรามีอยู่อันนี้นะล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นธรรมะที่เรามีอยู่นี้ล่ะเป็นธรรมที่จะแก้ข้าศึกจะเป็นธรรมที่จะแก้กิเลสข้าศึกก็คือกิเลสกิเลสก็คือข้าศึกกิเลสหรือข้าศึกที่ของเราที่จะที่เราสามารถที่จะเอาชนะเขาได้เราจะต้องศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะให้รู้ชัดตามความเป็นจริงการที่เราจะรู้ชัดความเป็นจริงเราก็ต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งจนกระทั่งถึงหลับนี่เราจะไม่เลิกละในการที่จะเอาใจของเราศึกษาสิ่งนี้นี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้เราจะไม่สนใจกับหมู่มากและไม่สนใจกับหมู่น้อยและจะไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเรื่องอะไรก็ไม่สนใจปัจจัยทั้งสี่จะเป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มอาหารการอยู่การกินคิรานาเภสัชอะไรต่ออะไรไม่สนนี่พอใจของเราสนเฉพาะกรรมฐานนี่พระกรรมฐานถ้าหากว่าไม่สนใจก็พระกรรมไม่สนใจก็กรรมฐานนี่ในที่สุดมันก็กรรมฐานมีกลิ่นเท่านั้นในที่สุดมันก็เป็นกรรมฐานมีกลิ่นกลิ่นยังไงเล่าไม่ต้องบอกละกลิ่นยังไงล่ะนี่กินของกิเลสนี่มันหอมหรือมันเหม็นกินของเหม็นทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเหม็นเท่ากิเลสของสุกับโลกทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะสุกับโลกเท่ากิเลสกิเลสของเราถ้าหากว่าไม่มีพระกรรมฐานไม่มีกรรมฐานไม่มีสัจธรรมไม่มีธรรมะของจริงเป็นธรรมที่จะไปบดไปขยี้หรือไปสลายเขานี่แล้วกิเลสของเรานี่จะอ่อนตัวหรือว่าจะสลายจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรมันมีแต่จะอ้วนจะพีจะอ้วนจะพีหรือจะอ้วนโตขึ้นมานี่ทำไมจึงมีแต่จะอ้วนจะพีก็เพราะมองตรงไหนมันก็เห็นแต่ผมมองตรงไหนมันก็เห็นแต่เล็บมองตรงไหนมันก็เห็นแต่ฟันมองตรงไหนมันก็เห็นแต่หนังมองตรงไหนมันก็มีแต่ของสวยของงามนั่นในที่สุดมันก็อ้วนขึ้นทุกวันอ้วนขึ้นทุกวันอ้วนขึ้นทุกวันนี่ละกรรมฐานสุขภพมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับแมลงวันนี่แมลงวันเป็นยังไงล่ะของเหม็นอยู่ตรงไหนก็บินไปตรงนั้นของเหม็นอยู่ตรงไหนก็บินไปตรงนั้นนี่ลักษณะแมลงวันเป็นอย่างไรจิตใจของผู้ที่
ไม่เห็นกรรมฐานจิตใจของผู้ที่ลุ่มหลงในกรรมฐานก็เหมือนกับแมลงวันนั้นไม่ผิดเลยเราต้องการที่จะให้เราเป็นนักบวชแมลงวันหรือเราต้องการให้เรานี่เป็นนักบวชที่องค์พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้เราเป็นนักบวชที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนี่เกสรโรมานคดันตาเป็นอารมณ์อยู่เสมอความเกิดความแก่ความตายเป็นอารมณ์นี่ผมก็เป็นของเกิดขนก็เป็นของเกิดเล็บก็เป็นของเกิดฟันก็เป็นของเกิดหนังก็เป็นของเกิดเป็นของเกิดทั้งนั้นจึงว่าคำว่าอริยสัจธรรมคือของเกิดคือความเกิดผมขนได้ฟันหนังเป็นของเกิดทั้งนั้นจึงพิจารณาอยู่ในผมขนได้ฟันนั่งนี่อันนี้แหละจึงเป็นผู้ที่เจริญอยู่นี่ในอริยสัจธรรมทั้งสี่ให้พากันจริงจังถ้าหากว่าต้องการที่จะเป็นนักบวชที่ให้พระพุทธเจ้าสรรเสริญจะเป็นนักบวชที่เป็นที่น่ากราบน่าไหว้ของเทวดาและมนุษย์นี่ต้องจริงจังในกรรมฐานที่เรามีอยู่อย่าพากันเลื่อนลอยอย่าพากันเลื่อนลอยไปอะไรต่อมีอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จะสนใจในความเกิดสนใจในความแก่สนใจในความตายสนใจในของเกิดสนใจในของแก่สนใจในของตายสนใจในกองแก่กรรมฐานนี่ไม่มีไม่ใครจะสนใจในเมื่อเป็นอย่างนี้หลักการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปนี่ผ่านไปเท่าไหร่นี่กิเลสตัณหามันมีเถอะที่จะเพิ่มพูนขึ้นมากมันไม่มีที่จะลดน้อยลงไปกิเลสตัณหามันจะลดน้อยลงไปเพราะความประมาทไม่ได้เพราะความประมาทเลินเล่อกิเลสตัณหามันจะลดน้อยไปเพราะการเวลาเนี่ยไม่ได้มันจะลดน้อยลงไปอันเกิดจากความไม่ประมาทจริงจังมุ่งมั่นอยู่ในกรรมฐานของเราอยู่ตลอดเวลาเท่านี้แล้วกรรมฐานนี่มันจะสุดจะมันจะลดจะน้อยนี่จะเบาจะบางในที่สุดมันจะไม่ปรากฏตกข้างอยู่ในจิตในใจของเราเพราะกรรมฐานอันนี้แหละเป็นเหตุนี่จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่มากกันก็ไปติดมากน้อยกันนอกน้อยกันก็ไปติว่าน้อยมากกันมันก็ติว่ามากเรื่องของกิเลสนี่มันสารพัดมันคือมันติได้ทั้งขึ้นติได้ทั้งร่องหนาวมันก็ติว่าหนาวร้อนมันก็ติว่าร้อนอุดมสมบูรณ์มันก็อุติว่าอุดมสมบูรณ์ไม่อุดมสมบูรณ์ไม่มีอยู่ไม่มีกินมันก็ดิ้นรนกระวนกระวายเพื่อจะให้ได้เอียงได้ให้ได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปให้อิ่มน้ำสำราญขึ้นมาเรื่องของกิเลสนี่มันเอาทั้งขึ้นทั้งล่องทีเดียวจะพากันรู้จักตัวมันตัวมันอยู่ที่ไหนมันแสดงอยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละคือตัวมันคำว่าตัวมันมันไม่ใช่ว่าเดินมาก้าขี่ม้าดำขี่ม้าขาวนี่แค่เขียนหน้าลายเขียนหนวดยาวไม่เป็นอย่างนั้นตัวดูมันนั่นก็ดูในใจของเราที่มันแสดงออกดูมันก็ดูใจของเราที่มีการเคลื่อนไหวนี่การเคลื่อนไหวของเราให้เป็นอัตเป็นธรรมการเคลื่อนไหวของเราให้ประกอบด้วยสติให้ประกอบด้วยสมาธิการเคลื่อนไหวของใจประกอบด้วยสติสมาธินั่นเป็นเรื่องของปัญญาทางนั้นพากันในตั้งอกตั้งใจช่วงนี้เตรียมการเข้าพรรษานี่ในเมื่อมีการมีงานอะไรก็ช่วยกันถ้าให้ช่วยกันไม่ใช่ว่าจะทำจนกระทั่งนองทำจนกระทั่งมันอะไรอวดว่าใครอวดว่าแข็งแรงอวดว่าเก่งอย่างนั้นใหญ่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นต้องทำอย่างระมัดระวังทำอย่างพระธรรมมันจึงเป็นข้อปฏิบัติตุ่มตุ่มตำตำตุ่มตุ่มตำตำพร้อมเหมือนกับคนเมาเหน็ดเหนื่อยก็พักเหน็ดเหนื่อยก็พักไม่ตีเพราะเราไม่ได้ไปในท่านตามกำลังติของเราที่มีอยู่ทำที่อยู่ที่อาศัยแต่ก่อนมีแต่ทำกันเองทั้งนั้นทำทางเดินจงกรมอะไรต่ออะไรก่อนมันไม่ได้มีหรอกที่ชาวบ้านเขาจะมาสนใจทำเอาเองมันยิ่งสบายใจไม่มีใครมายุ่งทำเอาเองสบายใจมันก็ทำอย่างมีสติทำอย่างระมัดระวังทำอย่างพระธรรมกว่าทำอย่างอะไรมันก็คนเมาทำมันก็ได้แต่ความเมาวินาบาลก็ให้ระมัดระวังไม่ใช่ไปยิ่งกระทั่งอื่นเลยเหมือนกับม้าแข่งทั้งไปทั้งมาก็มีความระมัดระวังเพราะเราไม่ใช่ม้าจะไปแข่งขันกัน
แข่งขันกันใครจะมีสติไม่ให้ในไม่ให้หลงลืมทั้งไปทั้งกลับทางจะแข่งขันกันแข่งขันกันในลักษณะนี้บางคนเดินตั้งทำสติเดินตั้งสติล่ะหมู่เพื่อนมาถึงวัดตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนก็ยังทำสติอยู่ตรงทางอันนั้นก็ไม่เอาหมู่มาก่อนก็เป็นให้เป็นผู้ที่มั่นคงในข้อปฏิบัติมั่นคงในอัตในธรรมผู้มาหลังก็ศึกษาตาก็ศึกษาหูก็ศึกษาเพราะต่างคนก็ต่างมุ่งเพื่อการศึกษาทั้งนั้นข้าใส่บาตรใส่อะไรต้องดูควรที่จะใส่ตรงไหนควรที่ใส่ตรงไหนไม่ใช่ไหนจะเริ่มแต่ต้นไปเสียทุกครั้งเริ่มแต่ต้นไปเสียทุกถ้วยทุกชามตรงไหนควรจะไปตรงไหนตรงไหนควรที่จะไปตรงไหนแล้วตรงไหนควรที่จะใส่หนักใส่เบาตามีนี่ไม่ใช่ตามไม่ใช่ว่าตาบอดกันปากใครท้องใครก็เหมือนกับเรานี่ล่ะมากเราก็ใหญ่มากขนาดไหนเราว่ามากน้อยขนาดไหนเราว่าน้อยมันก็ปากใครก็เหมือนกับปากเราท้องใครก็เหมือนกับท้องเรานะไม่ต้องไปถามหรอกอันนี้พอไหมท่านนี้มันเกินไหมนี่ดูเอาวันนี้เลิกกันเท่านี้ก่อนประชุมกันเพียงเท่านี้แหละ